หายใจออกภาวนาว่าโทเป็นหน้าที่ของทุกคนเพราะว่าทุกคนก็มีใจไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนทุกคนก็ต้องรักษาใจเจ้าของคิดนึกอะไรเราก็มีสตินะคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คิดเรื่องใกล้เรื่องไกลคิดดีคิดไม่ดีให้เราตั้งสติรู้เท่าทันความคิดนะเราก็อย่าไปตามอย่าไปปรุงนะเราก็เห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็มีสติรู้เท่าทันคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทมีสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรแล้วก็มีสติรู้เท่าทันกระทบปลายจมูกหายใจลึกเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงกระทบปลายจมูกกำหนดดูลมหายใจเข้ากำหนดตามความเป็นจริงหายใจเข้าเป็นอย่างไรสั้นยาวอย่างไรลมหายใจออกลมหายใจออกแล้วก็ทำสติรู้ว่าหายใจออกเป็นอย่างไรทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมคิดนึกอะไรเราก็ตั้งสติไว้ลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกเราก็ตั้งสติปรารภความเพียรอะไรมากระทบก็ดีนะเสียงก็ดีแล้วก็วางเฉยคิดนึกอะไรเราก็มีสตินะเราก็ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันธรรมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกนั่งเรากายของเรามีเวทนาอย่างไรนะเราก็ลองพิจารณาดูนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระนั่งแล้วเบาสบายนะเราก็ไม่ประมาทนะไม่ไปยินดีแล้วก็วางใจเฉยๆถ้าเรานั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยมีเวทนานะเราก็อย่าไปยึดนะเราก็นั่งทำใจให้สงบนะลองพิจารณาดูใจก็เช่นกัน
ใจเราคิดนึกอะไรเราก็มีสติคิดดีพอเรามีสติความคิดก็ดับไปคิดไม่ดีก็เช่นกันคิดใกล้คิดไกลมีสติแล้วความคิดก็ดับนะเคยเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นเจ้าของตามความเป็นจริงธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนนะปฏิบัติที่กายที่เวทนาที่จิตธรรมะก็อยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตเจ้าของนี่เองนะแล้วก็นั่งหลับตานั่งภาวนานั่งพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะสิ่งนั้นก็ตั้งอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ดับไปนะพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโททุกลมหายใจแล้วก็พิจารณาดูลมหายใจเข้าอยู่กับเราไม่นานเราต้องมีลมหายใจออกไปหายใจออกไปแล้วเราก็ต้องหายใจเข้ามาใหม่หยุดไม่ได้เลยเอาพอเรามีชีวิตขึ้นมาผ่านมา5ปี10ปี20ปีจนวันนี้ยังไม่เคยหยุดหายใจเลยหายใจเข้าหายใจออกชีวิตของเราอยู่ได้เพียงแค่ลมถ้าเราหยุดลมเมื่อไหร่ร่างกายของเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะก็แตกดับฉะนั้นชีวิตของเราไม่ได้ยืนยาวนะที่ยาวอยู่ได้เพราะว่ามีลมหายใจต่อเนื่องนะแล้วก็ลองพิจารณาดูเจ้าของจะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาว่าชีวิตของเราสั้นนิดเดียวไม่ได้ยืนยาวอย่างที่ใครคิดที่อยู่ได้เพราะลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอนิจจังลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นทุกข์ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนัตตาบังคับก็ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้หายใจเข้าแล้วบังคับไม่หายใจออกก็ไม่ได้หายใจออกไปแล้วเราจะหยุดหายใจก็ไม่ได้ลองพิจารณาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก ขานั่ง เรานั่งหลับตา เราก็ต้องใช้สติใช้เราระลึกได้เห็นใบหน้าตนเอง เห็นเรานั่งอยู่สำคัญ สำคัญที่ใจเจ้าของ เจ้าของต้องระวังใจตนเองนะอย่าให้ใจไปคิดนึกออกนอกกายอย่าส่งจิตออกนอก
นะพยายามมาดูกายตนเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกปวดเมื่อยตรงไหนนะมีเวทนาแล้วก็พิจารณาดูเรานั่งทีแรกก็นั่งเบาสบายนะไม่นานเวทนาเป็นสุขก็ดับไปเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นเราก็ต้องกำหนดทุกข์เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะทุกข์เกิดขึ้นเราก็ต้องพิจารณาการปฏิบัติธรรมนะเราต้องมีสติมีปัญญาเมื่อเรานั่งปวดนั่งเมื่อยต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณากำหนดเห็นตามความเป็นจริงปวดหัวเข่าก็ดีปวดหลังปวดเอวปวดส่วนใดของร่างกายแล้วก็พิจารณาดูว่าเราก็บังคับไม่ได้เวทนาเกิดขึ้นเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเราไม่ปรารถนาความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเราจะยึดไว้ก็ไม่ได้นะเราก็วางใจเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่นะทุกข์นั้นก็ดับไปนั่งแล้วก็เห็นกายเห็นเวทนาแล้วก็สู้กับเวทนานั่ง5 นาที10 นาทีเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาเห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกทางกายส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็ทำสติพิจารณาดูธรรมะอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตเจ้าของนี่เองนั่งหลับตานั่งแล้วก็พิจารณาตามความเป็นจริงของเจ้าของเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตัวเองเอาเวลานี้อย่าส่งจิตส่งใจไปที่อื่นน้อมเข้ามาดูกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงเห็นท่านั่งตนเองมีเวทนาอย่างไรนั่งแล้วเบาสบายอย่างไรเราก็ไม่ยินดีนั่งปวดนั่งเมื่อยเราก็ไม่ยึดมั่นวางใจให้เป็นกลางเดี๋ยวก็มีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงพยายามยืดกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจดูลมเข้าลมออกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดนึกส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรานั่งเบาสบายก็ดีเราก็ไม่ยินดีนะวางใจให้เป็นกลางเรานั่งแล้วหนักปวดเมื่อยนั่งแล้วไม่สงบเราก็ไม่ท้อถอยไม่เบื่อหน่ายทำใจให้มีขันติอดทนอดกั้นสู้กับใจตัวเองชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบใจไม่ดีเราก็นั่งปฏิบัติธรรมทำใจเฉยๆไม่ไปปรุงแต่งเราก็ทำใจของเราให้เรามีสติ
มีสมาธิใจก็เป็นบุญนะแล้วก็มาแต่งใจมาดูใจตัวเองพิจารณาดูร่างกายตนเองนะเป็นหลักเป็นฐานเกศาผมเกศาผมนะคิดนึกอะไรเราก็มาตั้งหลักเกศาผมเส้นผมบนศีรษะจากนี้ไปให้เราน้อมเข้ามาดูกายตนเองเส้นผมที่เราต้องสระต้องล้างเป็นประจำทุกวันสาเหตุเพราะว่าเส้นผมเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเส้นผมก็งอกยาวนะเราก็ต้องตัดเราก็ต้องทิ้งไปนะงอกยาวเท่าไหร่เราก็ต้องตัดต้องทิ้งไปเป็นพระนะพอถึงวันโกนก็ต้องตรงผงว่าเส้นผมนี่เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาปรงว่าเส้นผมนี่เป็นของไม่สวยไม่งามมาปล่อยมาละมาวางแล้วก็มาปฏิบัติมาปรงดูเส้นผมเป็นอย่างไรเกศาผมเกศาผมมีสีทีแรกก็เป็นสีดำพออายุมากก็เปลี่ยนไปเป็นสีขาวไปงอกออกไปเราบังคับไม่ได้เลยเส้นผมไม่ให้งอกก็งอกไม่ให้มีกลิ่นก็มีกลิ่นนะตัดแล้วเราก็ต้องเป็นเจ้าของไม่ได้ก็ทิ้งไปไม่มีใครเก็บนะเจ้าของก็ไม่เก็บพอรู้ว่าเป็นของปฏิกูลนะครับเราก็ลองพิจารณาดูเกศาผมเกศาผมนะชีวิตเราเหมือนเส้นผมยาวมาเท่าไหร่ก็ตัดทิ้งไปเท่านั้นนะชีวิตเราก็หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะที่เหลืออยู่ก็เพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็พิจารณาดูเกศาผมเกศาผมทำใจให้อยู่กับเส้นผมตนเองใจก็สงบใจก็ดีโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นตามผิวกายมีเหงื่อมีใครปนเปื้อนนะไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเช่นกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาณขาเล็บณขาเล็บถ้าเรานั่งหลับตาพิจารณาดูที่ปลายนิ้วมีเล็บเล็บมือก็ดีนะตามนิ้วต่างๆณขาเล็บณขาเล็บงอกยาวออกมาแล้วต้องตัดตัดแล้วก็ไม่มีใครเก็บนะก็ทิ้งกลายเป็นดินไปพิจารณาเล็บเท้าก็ดีณขาเล็บณขาเล็บเรานั่งอยู่ทำสติพิจารณาทุกที่เท้าตนเองณขาเล็บณขาเล็บปลายนิ้วมีเล็บนะเล็บปล่อยยาวแล้วก็เป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามนะบางครั้งก็มีความเจ็บปวดจากการเล็บขบก็ดีเล็บฉีกขาดก็ดีเราก็ต้องดูแลรักษาพิจารณาตามไปด้วยณขาเล็บณขาเล็บ
มีสันฐานลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรนะความเป็นจริงแล้วเป็นของไม่สวยไม่งามความเป็นจริงเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้นะยึดเอาไว้ก็ไม่ได้นะก็ลองพิจารณาดูณขาเล็บนะเราเห็นเล็บตนเองเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาใจเราก็เป็นบุญใจเราก็เป็นสตินะสติอยู่กับเล็บพิจารณาตามความเป็นจริงณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าก็ดีมองเห็นเล็บตนเองใจก็เป็นบุญใจของเราก็มีสติเห็นตามความเป็นจริงว่าเล็บเป็นอย่างไรทันตาฟันฟันภายในปากของตนเองคนเฒ่าคนแก่มาพิจารณาทันตาฟันก็จะเห็นชัดว่าหลุดร่วงผุพังถอนทิ้งไปเหลืออยู่ไม่เท่าเก่าเราเป็นคนหนุ่มคนสาวลองพิจารณาดูทันตาฟันต้องแปรงทุกวันต้องรักษาความสะอาดทุกวันเพราะว่าฟันมีกลิ่นนะกลิ่นก็เป็นของปฏิกูลน่ารังเกียจมีสีนะถ้าเราไม่แปรงฟันสีของฟันก็น่ารังเกียจแปรงทุกวันแล้วก็ยังผุก็ยังพังเป็นเจ้าของไม่ได้นะผุพังไปแล้วก็ต้องถอนทิ้งไปไม่นานเราก็ต้องเหมือนคนเฒ่าคนแก่นะฟันก็ไม่มีก็ลองพิจารณาดูฟันบนฟันล่างนะฟันที่เห็นตามความเป็นจริงทันตาฟันฟันภายในปากเป็นอย่างไรนะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงนะเป็นทุกขังอยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วฟันก็เป็นอนัตตาเช่นกันนะบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะผุพังแล้วก็ถอนทิ้งไป แล้วก็กำหนดดู กำหนดดูตามความเป็นจริงทันตาฟันฟันภายในปากเป็นอย่างไรอยู่กับน้ำลายก็ดีบางครั้งเรามีอาหารอยู่ในปากแล้วขบเคี้ยวแล้วเศษอาหารก็ตกค้างนะก็ทำให้มีกลิ่นเราต้องไปแปรงไปบ้วนนะเราก็อยู่กับความเป็นจริงเพราะฟันอยู่กับเราไม่ได้นานนะตอนเราเกิดมาก็ไม่มีนะมามีทีหลังนะเรายังไม่ทันหมดลมฟันก็จากเราไปแล้วนะเขามาแล้วเขาไปนะเขาบอกเขาก็สอนให้เรารู้ว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะเราจะบอกว่าเป็นของเราเขาจะบอกว่าเป็นของสวยของงามยึดเอาไว้ก็ไม่ได้นะถึงเวลาแล้วฟันก็จากเราไปพิจารณาตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายเราเนี่ยมีเหงื่อมีใครปนเปื้อน
ผ้าที่เรานุ่งห่มนะก็มีกลิ่นก็พิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังหนังก็บอบบางนะถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกถูกลมก็หนาวถูกยุงแมลงกัดตอมนะผิวหนังก็เกิดผดผื่นคันขึ้นมานะผิวหนังของเราก็เป็นอนิจจังเช่นกันเป็นทุกขังเป็นอนัตตาให้เห็นหลักพระไตรลักษณ์อาศัยร่างกายของเราเป็นฐานเป็นที่ตั้งใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาพิจารณาเห็นในปัจจุบันหลับตาใช้ตาปัญญาตาสติเอากายของเราเป็นฐานเป็นที่ตั้งพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังนะเรียกว่าปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐานนะทุกคนหญิงชายคนรวยคนจนนะคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่นะก็มีเหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้านี้นะเป็นธรรมกลางๆนะผู้ใดมีจิตมีใจมีศรัทธามีความเพียรนะประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังเป็นอย่างไรเป็นทุกขังเป็นอย่างไรเป็นอนัตตาเป็นอย่างไรนะไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปค้นที่อื่นนะใช้สติใช้ปัญญาค้นหาดูเจ้าของปานุโลมปฏิโลมนะปรารภความเพียรพิจารณาย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังอย่าเบื่อหน่ายนะใจของเรานี้นะว่องไวคิดนึกไวเราก็ต้องพยายามตั้งหลักตั้งสติให้ใจเราอยู่กับกายของเจ้าของพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังเป็นอย่างไรทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าโลมาขนโลมาขนขนที่ขึ้นตามผิวกายเจ้าของเกสาผมเกสาผมผมที่อยู่บนศีรษะนะเราก็มีหลักในการที่เรามาปฏิบัติธรรมน้อมเอามูลกรรมฐานนะให้เราพิจารณาให้มากราคะก็จะได้น้อยลงโทสะก็จะได้น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็จะได้น้อยลงราคะโทสะโมหะนะทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราจะต้องอยู่กับความคิดนึกมากมายนะเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมให้ใจเราสงบอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังใจเราก็มีการประพฤติปฏิบัตินะก็จะได้สู้กับใจตัวเองเวลาใจเรามีทุกข์นะเราก็ตั้งหลักนะทำใจให้สงบเราไปยึดอะไรนะว่าเป็นตัวเราตัวเขาเราก็มาดูผมขนเล็บฟันหนังนะตัวเราก็ไม่มีผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่มีนะเพียงแค่เราอาศัยเท่านั้นเองนะเราก็จะได้ปล่อยวางบ้างนะใจที่มีทิฏฐิมานะก็จะได้วางเฉยบ้างเรามีความโลภอยากมีอยากเป็นอยากได้นะใจก็ร้อนเรามาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนะเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งนะสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราได้จะมาจากไหน
นะเราก็วางใจเฉยได้นะความโลภก็น้อยลงนะทุกทั้งหลายทั้งปวงนะก็เกิดจากใจเรานี่เองนะที่เราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาปล่อยจิตปล่อยใจนะไปสู่อดีตไปสู่อนาคตเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องย้อนกลับเข้ามาดูกายตัวเองทำใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันนะเป็นหลักธรรมในการแก้ปัญหาดับทุกข์นั่นเองทุกข์ไม่ได้เกิดที่ไหนทุกข์ก็เกิดที่ใจเราจะไปดับทุกข์ที่ไหนนะเราก็มาดับที่ใจเรานี่เองถ้าใจเราดีแล้วมีสติมีสมาธิมีปัญญานะใจเราดีทุกอย่างก็ดีตามไปคิดนึกอะไรก็ดีพูดอะไรก็ดีนะยืนเดินนั่งนอนมีสติมีสมาธิมีปัญญานะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคิดนึกอะไรก็มีสติยืนเดินนั่งนอนมีสตินะสติก็เป็นเครื่องกั้นนะไม่ให้ใจเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่ให้ใจเรานะไปปรุงแต่งพอเรามามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วนะเราก็สามารถเข้าใจว่าคนปฏิบัติธรรมนี้นะก็มีความสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีตาเห็นอะไรก็สงบหูได้ยินอะไรก็สงบใจคิดนึกอะไรก็สงบได้นะเพราะว่าใจเรามีสติมีปัญญาคนที่มีทุกข์เนี่ยตาเห็นอะไรใจก็ร้อนหูได้ยินอะไรใจก็ร้อนคิดนึกอะไรใจก็ร้อนไม่สงบตนแลเป็นที่พึ่งของตนการปฏิบัติธรรมนี้ต้องเอาความเป็นจริงในตนเองทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปการปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นอย่างไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนถ้าเราค้นหาลึกลงไปอีกผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปเรานั่งอยู่ก็มีเนื้อมีเอ็นเอาเนื้อแยกออกไปเอ็นแยกออกไปมีโครงร่างโครงกระดูกที่เรานั่งอยู่เป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยคนจนเป็นคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวนะก็มีโครงร่างโครงกระดูกนะเราก็ลองพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นแยกออกไปหัวกะโหลกที่ศีรษะเป็นอย่างไรตาที่เป็นโพรงลึกเข้าไปจมูกเป็นโพรงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างที่คอมีกระดูกเป็นข้อๆพิจารณากระดูกสันหลังเป็นข้อๆร้อยรัดกันไปตามลำตัวก็มีซี่โครงแขนขาก็มีกระดูกกระดูกขากระดูกแขนก็ลองค่อยๆกำหนดพิจารณาดูตามความเป็นจริงว่ามีลักษณะอย่างไรมีสันฐานอย่างไรเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลนะเราเองก็ไม่เคยพิจารณาตามความเป็นจริงวันนี้เราก็มีโอกาสนั่งแล้วก็ลองมาเห็นกายตัวเองหลับตาย้อนเข้ามาดูนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นแยกออกไปศีรษะก็มีหัวกะโหลกที่คอก็มีกระดูกเป็นข้อๆหัวไหล่มีหายปลานะกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือตามลำตัวมีซี่โครงเป็นซิกๆไปที่เรานั่งอยู่
นะก็อาศัยโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาไปถึงเท้ากระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งนะกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าเป็นอย่างไรนะภายในกายของเราก็มีเช่นนั้นนะเป็นของไม่สวยไม่งามนะเราก็ยึดไว้ไม่ได้นะพิจารณาแยกออกไปภายในกายเราก็มีตับมีไตมีกระเพาะอาหารมีหัวใจกระเพาะอาหารก็มีอาหารเก่าอาหารใหม่ภายในกายเราก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองนะมีลมเข้าลมออกหมายความว่าร่างกายเหล่านี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะตัวเราเนี่ยเป็นของพ่อแม่ให้มาลมหายใจพ่อแม่ก็ให้มาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองภายในกายเรานะพ่อแม่เป็นผู้ให้มานะตัวเรานี่ไม่มีนะที่มีเพราะพ่อแม่ให้เกิดมาเราก็โตมาจนถึงวันนี้เราก็มากำหนดพิจารณาดูว่านะที่เรามีตัวมีตนนะจริงๆแล้วพ่อแม่ให้มาแล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะไม่มีตัวไม่มีตนนะเราก็จะได้ไม่ประมาทนะเกิดมาแล้วมีสติมีปัญญาให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นรักษาใจเจ้าของเวลามีทุกข์มีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็จะได้มีปัญญาดับทุกข์ได้นะเป็นผู้ไม่ประมาทนะเอากายเอาวาจาเอาใจมาเจริญศีลเจริญธรรมนะมาปฏิบัติธรรมนะใจไม่ดีนะก็ทำใจให้ดีวาจาไม่ดีเราก็มาทำวาจาให้ดีกายของเราไปอยู่ที่ไหนก็สร้างแต่ความดีนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะเป็นยอดบุญจากการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงนะความโลภ ก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นตัวตนทิฏฐิเราเขาก็น้อยลงนะใจเราก็สงบมากขึ้นใจเราก็มีหลักนะไปอยู่กับใครนะเราก็จะได้ไม่ประมาทนะอยู่ที่ไหนเราก็สำรวมไปอยู่ที่ไหนเราก็มีสตินะอาศัยที่เรามีร่างกายอันนี้มาเจริญบุญนั่งปวดนั่งเมื่อยเราก็ต้องทนนะนะเพราะว่าตอนนี้เรายังปวดเมื่อยตอนเราแก่เท่าชราเราเป็นโรคนะมีทุกขเวทนามากกว่านี้อีกฉะนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องพิจารณาให้มากนั่งแล้วก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนะดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วเนี่ยร่างกายที่เราสัมผัสได้จับต้องได้รูปคำได้ยังไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของที่จับต้องไม่ได้รูปคำไม่ได้มีแค่ความรู้สึกนะถ้าเราพิจารณาไปแล้วความรู้สึกเวทนานี้ไม่มีตัวไม่มีตนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะของที่เราจับต้องได้เราพิจารณาแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของที่จับต้องไม่ได้นะนั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยนั่งแล้วเป็นทุกข์นะเราต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปทุกเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็พิจารณากำหนดดูทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกก็ดับไป
นะเราก็ต้องปฏิบัติจากทุกนี้เองทุกที่ไหนเราก็กำหนดที่นั่นระวังใจให้ดีใจเรามักจะไหลออกไปข้างนอกแล้วก็อย่าส่งจิตออกนอกนะพยายามเอาจิตเอาใจไว้ข้างในปรารภความเพียรนะเพียรที่ใจตนเองพิจารณากายเวทนาจิตนะที่สุดแล้วก็มีธรรมะเกิดขึ้นเวลานี้เป็นอย่างไรลองค้นหาดูธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นบ้างไหมอานิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาแล้วมีสติมีปัญญาบ้างไหมหรือว่าใจเราฟุ้งซ่านนะคิดนึกออกนอกกายนะไปถึงสู่อดีตสู่อนาคตมากมายเหลือเกินนะแพ้ใจตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดนะเรานั่งสงบก็ดีนั่งไม่สงบก็ดีนะเราขอให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันนะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นะที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ดับไปถ้าเรานั่งแล้วสงบแล้วก็ทำความดีรักษาความสงบไว้ถ้าเรานั่งแล้วไม่สงบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมีความเพียรอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนะเราไม่เคยนั่ง5นาที10นาทีพอเรามานั่งแล้วก็ปวดเมื่อยนั่งแล้วก็ไม่สงบเราก็ต้องอดทนปฏิบัติธรรมก็ต้องฝืนใจตัวเองใจไม่อดทนก็ต้องอดทนนะใจเราชอบคิดชอบนึกเราก็ต้องตั้งสติให้อยู่กับกายนะอย่าให้นิวรณ์ครอบงำเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนนั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่งแล้วก็เกิดความอาฆาตพยาบาทนั่งแล้วก็มีความกำหนัดในยินดีรูปรสกลิ่นเสียงนั่งแล้วก็ไม่สงบสงสัยทุกอย่างนิวรธรรมนี้ก็มาครอบงำไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่นิวรธรรมนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาเกิดขึ้นแล้วเราต้องหาอุบายนะแก้นิวรสังหารนิวร5ให้หายกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจทินมิทะความง่วงเหงานอนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทเป็นนิวรธรรมมาขวางกั้นฉะนั้นคนที่มานั่งปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องพิจารณาให้มากถ้าเราแพ้นิวรณ์นิวรณ์ก็มาขวางกั้นแล้วก็นั่งหลับนั่งแล้วก็ไม่สงบนั่งแล้วก็แพ้ใจตนเองขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสใจอยากเลิกแล้วก็ไม่เลิกใจชอบคิดชอบนึกแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังก็ดีชนะใจเนี่ยดีที่สุดถ้าเราแพ้ใจแล้วใจก็จะพาเราไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นตัวตนคิดนึกอยู่กับความโลภความโกรธความหลงปรุงแต่งมากมายเท่าไหร่ก็ไม่พอฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็พอใจ
นั่งแล้วก็ดูกายดูใจนั่งแล้วก็ทำใจให้สงบนะปวดตรงไหนทุกตรงไหนก็เป็นประโยชน์นะให้เราเห็นความเป็นจริงทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกก็ดับไปพยายามนะวิริเยนะทุกขมัจเจติอาการปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรก่อนจะออกจากสมาธิแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจน้อมเข้ามาดูกายตนเองเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนตามความเป็นจริงแล้วเราค่อยพิจารณาดูกายสงบวาจาสงบใจเราสงบมากน้อยแค่ไหนถ้าใจไม่สงบเราก็ต้องกำหนดว่าไม่สงบว่าต่อไปเราก็ต้องพยายามทำให้มากกว่านี้ทำใจให้สงบถ้าใจเราสงบดีแล้วเราก็หาอุบายทำใจให้เราสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปหลังจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวกำหนดที่มือขวาแล้วก็ให้มือขวาเลื่อนไปช้าช้าให้จิตเป็นนายกายเป็นเบาเลื่อนไปที่เข่าด้านขวาคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาช้าช้าแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านซ้ายให้จิตเป็นนายกายเป็นเบาเคลื่อนไปแล้วก็วางมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราได้เอาน้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะพวกเราก็น้อมระลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พวกเราทุกคนก็ขอโอกาสน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมท้าวจตุกบาลทั้งสี่บุญกุศลที่เราได้มาบำเพ็ญนะเราก็ขอโอกาสน้อมถวายบุญและระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นปู่ย่าตายายเป็นบิดามารดาเป็นหมู่ญาติทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายหากกรรมอันใดที่ได้ล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะเป็นกรรมที่น่าติเตียนขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมกรรมอันใดที่เราได้กระทำแล้วจากการให้ทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นบุญพวกเราก็ขออุทิศบุญกุศลนี้ขอท่านเหล่านี้เมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากไข่ก็ดีเกิดจากครรภ์ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีสัตว์ทั้งปวงทั้งหลายเหล่านั้นขอให้เป็นสุขเป็นสุขหากมีทุกข์แล้วก็ขอให้มีบุญกุศลนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์ที่สุดแล้วก็ปรารถนาให้กายวาจาใจของเรามีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะนะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาเป็นพลังบุญด้วยความสามัคคีพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งนะจากใจที่เราได้มาให้ทานรักษาศีลมาภาวนามาพิจารณา
นะให้เรามีความโลภความโกรธความหลงน้อยลงความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนะก็ปรารถนานะให้ที่เราแผ่เมตตาออกไปนี้เป็นพลานิสงส์นะให้มีความสุขทั่วหน้าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญนะก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะสามเณรแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ในขัมมะทุกท่านนะซึ่งได้เสียสละเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสที่เรามีความสุขนะนึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านนะครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกนะเป็นพ่อของคนทั้งแผ่นดินนะพวกเราก็ไม่รู้จะแสดงความกตัญญูจงรักภักดีต่อพระองค์นะด้วยวิธีการใดนะก็ด้วยวิธีการที่เราเนี่ยมาพร้อมใจกันสามัคคีนะมาเถอศีลปฏิบัติธรรมนะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามาในแนวของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าถ้าเรากตัญญูต่อผู้มีพระคุณเนี่ยต่อคุณบิดามารดาเราก็ต้องน้อมเอากายวาจาใจของเรามาเถอศีลปฏิบัติธรรมเป็นการตอบแทนนะแล้วก็เป็นการตอบแทนอันสูงสุดนะถ้าหากเรามีศีลมีธรรมมีสมาธิมีปัญญาแล้วเนี่ยกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญบุญอันนี้ก็ไปอยู่ที่ไหนก็นำความสุขความสงบมาให้นะเราก็นึกถึงว่าพระองค์ท่านเนี่ยเสียสละครองราชยาวนานที่สุดในโลกนะพวกเราก็ตอบแทนด้วยการที่เราต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์นะให้กับชีวิตของตนเองนะเพราะพระองค์ท่านเป็นพระราชาเรียกว่ามีความกตัญญูด้วยนะกตัญญูต่อพระมารดานะตอนพระมารดาพระองค์ท่านมีพระชนชีพอยู่เนี่ยนะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็อยู่กับพระมารดาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมี7วันอยู่กับมารดา5วันแล้วอยู่กับครอบครัว1วันอีกวันหนึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาถือศีลอุโบสถ7วันเนี่ยองค์พระเจ้าอยู่หัวถือศีลอุโบสถ1วันอยู่กับครอบครัว1วันอยู่กับพระมารดา5วันตอนพระมารดาอาพะอาทรงประชวรนะเราก็นึกว่าถ้าเรามีบิดามารดามีพ่อมีแม่เนี่ยเราก็คงจะต้องระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวว่ามีความกตัญญูอย่างไรนะตอบแทนพระมารดาอย่างไร
นะฉะนั้นเราเองก็มีโอกาสนะเดินรอยตามก็ต้องเป็นลูกที่กตัญญูกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อองค์เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์นะเป็นสิ่งที่ต้องทำนะพระองค์ครองราชย์ยาวนานที่สุดปฐมบรมราชโองการของพระองค์ท่านที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งชาวมหาชนชาวสยามเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมท่านใช้คำว่าครองเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมท่านไม่ได้ใช้อย่างอื่นปกครองใช้ธรรมะปกครองให้เหมือนกับว่าเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยหนุ่มสาวเขามีความชอบพอกันก็เรียกว่าครองใจครองเรือนนะด้วยความนุ่มนวลเหมือนกันนะองค์พระบาทหรือพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านนะก็พระองค์ใช้หลักในการปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะท่านไม่ใช้อำนาจนะหรือใช้อะไรทั้งสิ้นท่านก็ใช้ใจของท่านเนี่ยเอาธรรมะมาปกครองพวกเราในธรรมที่ปกครองเนี่ยก็เป็นทศพิธราชธรรมนะก็ผ่านมาตั้ง60กว่าปีนะแล้วก็ก่อนเจ้าพระองค์พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก่อนจะปกครองเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมาตั้งกว่า 2,000 กว่าปีมีมาตั้งกว่า 2,000 กว่าปีแล้วนะแล้วก็ก่อนที่พระเจ้าก่อนจะตรัสรู้เนี่ยก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นเจ้าฟ้าเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ใช้หลักทศพิธราชธรรมเนี่ยมาเป็นอสงไขยท่านนั้นคำว่าทศพิธราชธรรมเนี่ยเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นหลักที่ใครจะคิดได้นะเป็นหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเนี่ยเคยเป็นมหาจักรพรรดิมหาจักรพรรดิเนี่ยครองทั้งแผ่นดินก็นำหลักทศพิธราชธรรมไปปกครองทำให้คนทั้งแผ่นดินนี้มีแต่ความสุขที่เราได้ยินเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยมีการจุดพุยิงพุแล้วก็โห่ร้องเพลงสรรเสริญกันแล้วก็ร้องรำกันมีความสุขกันเนี่ยสมัยองค์พระโพธิสัตว์มีพระนามว่าพระองค์มหาจักรพรรดิสุทัศนะเนี่ยแผ่นดินเนี่ยทั้งแผ่นดินมีแต่ความสุขเพราะว่านำทศพิธราชธรรมมาปกครองนะคนทั้งหลายไม่มีทุกข์เลยนะมีแต่ความสุขเหมือนวันเนี้ยวันที่5ธันวาคมนะทุกคนก็มีความสุขว่าเนี่ยเรามีพระเจ้าอยู่หัวปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะทุกคนก็ดีใจว่าพระองค์ท่านมีน้ำพระฤทัยนะเอาธรรมะมาปกครองนะในทศพิธราชธรรมนะก็มีด้วยการ10ประการนะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระราชาอย่างแรกก็คือทานนะทานนี่ก็คือพระองค์เนี่ยให้ทุกอย่างนะเป็นสิ่งของก็ดีให้ทั้งอภัยทานสิ่งของด้วยทั้งวัตถุด้วยนะทานบารมีของพระองค์ท่านนะให้ทุกวันนะทานังศีลังข้อที่สองก็คือศีลนะศีลของท่านเนี่ยก็ไม่เคยด่างพร้อยเลยนะวันพระก็ถือศีลอุโบสถด้วยทานังศีลังปริจาคะการเสียสละลองนึกดูว่าเราเคยเสียสละเหมือนพระเจ้าอยู่หัวไหมพระองค์ทรงเป็นพระราชาเนี่ยทรงงานมากกว่าพวกเราเท่าไหร่เราอยู่บ้านปกครองลูกเมียหรือว่าสามีหรือคนในบ้านนะไม่เท่าไหร่แต่พระองค์ทรงงานปกครองคนทั้งแผ่นดินเนี่ยระยะเวลาตั้ง60กว่าปีเนี่ย
ท่านต้องเสียสละเท่าไหร่ปริจาคะเนี่ยก่อนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์นะยังหนุ่มนะท่านกลับจากสวิตเนี่ยเสด็จมาเมืองไทยมาครองราชเนี่ยพระองค์ท่านตั้งพระฤทัยว่าจะไม่เสด็จไปที่อื่นอยากจะอยู่กับประชาชนเพราะว่าความสุขของท่านอยู่ท่ามกลางประชาชนประเทศบ้านเรือนเคียงหรือต่างประเทศเนี่ยพระองค์ก็ว่าจะให้พระองค์ท่านอยู่กับประเทศไทยนะจะไม่เสด็จไปที่อื่นจนถึงวันเนี้ยนะเราลองนึกดูว่า60กว่าปีพระองค์ท่านทรงเสียสละแค่ไหนทรงงานทุกอย่างนะทรงงานมากกว่าเราทุกอย่างนะปริจาคะเกิดขึ้นให้เราประจักษ์ว่าเนี่ยป่าเขาลำเนาภัยที่กันดารที่มีภัยอันตรายพระองค์ก็เสด็จไปนะเสด็จไปไม่เคยท้อถอยเบื่อหน่ายนะเสด็จด้วยพระองค์เองด้วยนะเสด็จด้วยพระองค์อยากจะไปปัดเป่าอยากจะไปเห็นทุกยากลำบากอย่างไรจะได้แก้ไขให้ก็ลองคิดดูว่าเนี่ยพระองค์ใช้ทศพิธราชธรรมในการให้ทานในการรักษาศีลในการเสียสละปริจาคะอาสวะความซื่อตรงปฐมราชองค์การของพระองค์ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งชาวสยามเนี่ยท่านก็ใช้หลักธรรมมาปกครองตลอดนะไม่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนนะท่านก็หลักเอาธรรมะเนี่ยมาปกครองนะเรียกว่าอาสวะความซื่อตรงมัทธวะความอ่อนโยนเคยเห็นพระราชาติดดินขนาดนี้เหรอเราลองนึกดูว่ามีไหมว่าพระราชาที่สูงส่งเนี่ยจะติดดินเหมือนพระราชาของคนไทยมีไหมพระมารดาได้ตั้งชื่อพระโอรสท่านว่าภูมิพลเป็นกำลังแผ่นดินพระองค์ท่านไปที่ไหนก็ติดดินตลอดท่านเคยตัดว่าสมเด็จย่าเนี่ยเคยสอนว่าถ้าขึ้นฮอเนี่ยก็อย่าลอยท่านบอกแค่ขึ้นฮอก็อย่าลอยก็ต้องกลับมาติดดินเรานึกดูว่าคำว่ามัทธวะเนี่ยความอ่อนโยนพระองค์ท่านไปทุกแห่งหนในประเทศไทยท่านก็ไปด้วยความน้ำพระฤทัยที่อ่อนโยนมากนะเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงคนเข้าคนแก่มีรอยยิ้มมีการสัมผัสนะไม่ต้องมีอะไรมากีดมากั้นมาขวางมีความอ่อนโยนจนเรียกว่าพวกเราทุกคนคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็ระลึกถึงว่าเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นพ่อของคนทั้งแผ่นดินนะเรียกว่ามีมัทธวะความอ่อนโยนมีตบะความเพียรเวลาสร้างเขื่อนเนี่ยไม่ได้สร้างวันเดียวเสร็จนะท่านก็ไปทรงงานไปเห็นไปคิดไปคนแล้วก็ติดตามว่าเขื่อนที่ท่านสร้างเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยท่านก็ติดตามว่าเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนท่านก็ทรงงานนะจะเสียสละเวลาเท่าไหร่ท่านก็ทำจนสำเร็จนะไม่เบื่อหน่ายไม่เห็นว่าจะต้องทุกข์ยากลำบากแต่จริงๆถ้าลองคิดดูว่าเราเพียงที่บ้านมีรั้วสร้างรั้วหน่อยหนึ่งให้กับตนเองยังต้องใช้ภาระมากมายแต่พระองค์สร้างเขื่อนให้กับคนทั้งประเทศท่านต้องใช้ความเพียรเท่าไหร่นะถนนหนทาง
นะสะพานต่างๆอย่างสะพานพระรามห้าเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่มีนะก็อาศัยพระราชดำริของพระองค์ท่านสร้างขึ้นจนวัดสังฆทานเจริญไปมาสะดวกฉะนั้นเราก็นึกดูว่าคำว่าตบะความเพียรเนี่ยท่านพยายามที่จะเป็นแบบนะเป็นแบบให้พวกเราเนี่ยไม่ย่อท้อไม่เบื่อหน่ายจนมีเรียกว่าพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านที่ว่าพระมหาชนกเป็นการ์ตูนเนี่ยพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเรียกว่าวิริยะบารมีความเพียรพอเรือล่มแล้วก็ยังสามารถโดดลงน้ำแล้วก็ข้ามสมุทรไปได้ทั้งที่ไม่เห็นฝั่งเลยนะแล้วก็องค์พระโพธิสัตว์พระสุวรรณสามในช่วงที่อยู่ในน้ำเนี่ยพอครบวันเพ็ญก็เอาน้ำบ้วนปากสมาทานศีลอุโบสถเหมือนกันมีมาตั้งแต่สมัยนู้นเป็นพระโพธิสัตว์นะก็สร้างก็เถือศีลอุโบสถเทวดาก็มาถามว่าทำอะไรบอกเราจะว่ายน้ำข้ามหมาสมุทรไปหาฝั่งเทวดาก็ว่าเป็นไปไม่ได้นะกำลังของเธอคงไปไม่ได้เหนื่อยเปล่าองค์พระสุวรรณสามก็ว่าถ้าเราตายเพราะความเพียรเนี่ยคงไม่มีใครว่าเราแต่ถ้าเราตายไม่มีความเพียรเนี่ยถึงมีชีวิตอยู่นะก็มีคนติเตียนเทวดาก็ยินดีนะก็บันดาลให้มีกำลังแล้วก็ให้ฝั่งกับทะเลถึงกันก็สามารถมาถึงฝั่งได้ขนาดไม่เห็นฝั่งนะพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่ทิ้งความเพียรองค์พระบาทพระเจ้าอยู่หัวของราชเนี่ยสมัยใหม่ๆมีไม่ถึง60ล้านนะมีไม่ถึง20ล้านด้วยย้อนหลังไปเนี่ย60กว่าปีย้อนหลังไปไม่ถึง20ล้านนะประมาณ17 18ล้านเองแล้วคนมากขึ้นเนี่ยทีละล้านจนถึง60ล้านเนี่ยถ้าเป็นเรามีลูกคนหนึ่งสองคนสามคนสี่คนเนี่ยเราก็จะแย่แล้วนะแต่พระองค์ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งชาวมหาชนชาวสยามเนี่ยคนเกิดขึ้นมาเป็นล้านล้านนะจากไม่ถึง20ล้านมาเป็น60กว่าล้านน้ำพระฤทัยของท่านก็ยังมีความเมตตาที่ให้เรามีความสุขเนี่ยเพียรที่จะคิดค้นไม่มีน้ำก็สร้างเขื่อนไม่มีฝนก็ทำฝนเทียมให้ที่ไหนมีภัยมีอันตรายท่านก็ไปปัดเป่าให้ลองนึกดูว่าความเพียรของพระองค์ท่านเนี่ยเคยหยุดเคยหย่อนไหมโครงการตั้ง 4,000 กว่าโครงการเนี่ยเคยมีคำถามของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะก็ทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองเคยท้อบ้างไหมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระกระแสรับสั่งว่าบางเรื่องก็น่าท้ออยู่แต่ว่าท้อไม่ได้เพราะว่าเดิมพันด้วยของสูงเดิมพันด้วยแผ่นดินเดิมพันด้วยความสุขของประชาชนทั้งแผ่นดินฉะนั้นท้อไม่ได้แล้วก็แพ้ไม่ได้ด้วยลองคิดดูว่าพวกเราเราทำเพื่อพ่อแม่ทำเพื่อลูกทำเพื่อคนเรารักในครอบครัวเนี่ยบางทีเรายังท้อใช่ไหมลูกติดยาบ้างสามีเจ้าชู้บ้างพ่อแม่แก่เฒ่าเป็นโรคอัมพาตบ้างเราก็เหมือนกับว่าจะหมดแรงอยู่แล้วแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งชาวสยามเนี่ยคนทั้งแผ่นดินเนี่ยเอาเฉพาะว่าจังหวัดก็แล้วกันมีกี่จังหวัดล่ะแค่จังหวัดก็มากกว่าครอบครัวในบ้านเราละแล้วก็ย่อยออกไปอีกเป็นอำเภอเป็นตำบลเป็นหมู่บ้าน
พระองค์ท่านต้องคอยปกป้องคุ้มภัยให้มีความสุขด้วยฉะนั้นเราก็นึกถึงว่าทศพิธราชธรรมนะเป็นสิ่งที่พระองค์ได้มีปฐมราชองค์การเนี่ยว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยถ้าเราสามารถมาท่องมาจำแล้วก็มาพิจารณาก็จะยิ่งมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ทานังศีลังปริจาคะการเสียสละอาสวะความซื่อตรงมัทวะความอ่อนโยนตบะความเพียรสิ่งเหล่านี้มีจริงในพระองค์ท่านท่านไม่ได้มีเฉพาะในหนังสือที่เราอ่านที่เราเห็นนะท่านเหมือนกับเทวดาเหมือนกับเป็นพระมาโตนว่าสิ่งที่ท่านทำนะเป็นสิ่งที่ท่านพูดท่านตัดไว้มีจริงนะทานังการให้ทานศีลังการให้ศีลปริจาคะการบริจาคอาสวะความซื่อตรงมัทวะความอ่อนโยนตบะความเพียรอโกทะความไม่โกรธยากไหมความไม่โกรธเนี่ยลองนึกดูว่าเราวันหนึ่งโกรธกี่ครั้งโกรธแล้วก็ไม่เลิกด้วยเราก็ดีแล้วนะก็ยังโกรธใครว่าก็โกรธใครทำไม่ดีก็โกรธหรือใครขัดใจก็โกรธแล้วองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอยู่กับคนทั้งแผ่นดินมีคุณธรรมข้อนี้อโกทะความไม่โกรธแล้วเราก็ทราบดีว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านมีทรงพระเมตตาเนี่ยให้อภัยนะคนทำความผิดท่านก็ให้อภัยโทษนะท่านก็เหมือนกับว่าแผ่นดินเนี้ยท่านปกครองแผ่นดินโดยธรรมเหมือนเรามีบ้านเนี่ยเราต้องบังคับคนในบ้านใช่ไหมให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นคนนั้นคนนี้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยท่านไม่ได้ปกครองพวกเรานะท่านปกครองแผ่นดินเราจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยคนจนมีหน้าตาอย่างไรมีความคิดอย่างไรท่านก็รักทุกคนน้ำพระทัยท่านเป็นกลางทุกคนนะเหมือนกับว่าไม่ได้มาปกครองพวกเราไม่ได้มาบังคับพวกเราว่าต้องเป็นคนดีเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นพ่อค้าหรือเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นอะไรเป็นพระไม่บังคับเราจะมีหน้าที่มีจิตใจอย่างไรก็ขอให้เป็นคนไทยก็แล้วกันเพราะท่านไม่ได้ปกครองพวกเราท่านปกครองแผ่นดินโดยธรรมใช้คำว่าครองฉะนั้นเราก็มาอยู่นะอิสระทุกอย่างคนชาติไหนมาประเทศไทยแล้วคนไทยมีอิสระในแผ่นดินเนี้ยมีอิสระมากจะกินจะเที่ยวจะไปไหนอะไรจะมาบวชหรือไม่บวชหรือจะไปเล่นไปรำก็ได้ก็ขอให้มีความสุขกันละกันนะเหมือนกับที่มีโฆษณาที่ให้เรามีข้อคิดเหมือนกับที่เราดูโฆษณาที่มีข้อคิดนะว่าเคยเราเป็นแม่จะรู้ดีจะอยากให้ลูกเนี่ยโตเร็วๆอยากให้ลูกหน้าตาดีๆอยากให้ลูกมีความรู้ความสามารถอยากให้ลูกเนี่ยฉลาดว่างั้นเถอะทีนี้ลูกเกิดมาพิการตาบอดบ้างแขนขาไม่ครบบ้างเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตบ้างปัญญาอ่อนบ้างคนเป็นแม่จะรู้ดีว่าทุกข์แค่ไหนแต่นี่ในโฆษณานั้นน่ะเขาก็สอนไงว่าความเป็นลูกเนี่ยต้องการอะไรก็ปกติแล้วคนพิการแล้วคนพิเศษก็จะไปอยู่รวมกันเป็นโรงเรียนนะแล้วจะมีคนสอนให้มีการเรียนรู้ต่างๆเพื่อจะช่วยตัวเองได้ถึงกระทั่งร้องเพลงออกมาได้ถ้าคนพิการเหล่านั้นก็สามารถมีกิจกรรมพิเศษก็ให้ผู้ปกครองมา
ให้ผู้ปกครองมาดูลูกตนเองว่าพิการแต่ก็มีความสามารถแสดงไม่แพ้คนดีๆเหมือนกันในเวลานั้นคนพิการเขาก็ร้องว่าแม่จ๋าแม่จ๋าแม่อยากให้ฉันเป็นตำรวจฉันก็เป็นไม่ได้แม่จ๋าแม่จะให้ฉันเป็นหมอฉันก็เป็นไม่ได้แม่จ๋าแม่จะให้ฉันเป็นครูฉันก็เป็นไม่ได้ตอนนี้ตาฉันก็บอด แขนขาฉันก็ไม่ดีแล้วแม่ใจเป็นอะไรถ้าตังใส่ตู้เลยนะก็ลองนึกดูว่าเนี่ยไอ้คนพิการเนี่ยเขาก็เป็นลูกใช่ไหมความเป็นแม่อยากให้ลูกเนี่ยมีแขนมีขามีหน้าตาดีมีสติมีปัญญาแต่ลูกออกมาเนี่ยมีไม่ครบ ปัญญาอ่อนก็ดีแขนขาไม่ครบก็ดีนะแต่ก็มีจิตมีใจก็มาร้องเพลงนะว่าแม่จ๋าแม่จะให้ฉันเป็นหมอฉันก็เป็นไม่ได้เป็นตำรวจฉันก็เป็นไม่ได้ให้ฉันเป็นครูฉันก็เป็นไม่ได้แล้วแม่จะให้เป็นอะไรนะแม่ก็น้ำตาไหลใช่ไหมว่าความจริงเราอยากให้ลูกเป็นนั่นเป็นนี่นะลูกมันไม่เป็นอย่างที่เราคิด แต่ลูกเป็นอย่างเงี้ยแม่ใจเป็นอะไรแม่ก็ไปอุ้มไปกอดว่าขอให้เป็นลูกของแม่ก็พอแล้วไม่ต้องเป็นอื่นอ่ะความรักของแม่ของพ่อก็อย่างนั้นอ่ะพระเจ้าอยู่หัวก็รักเราทุกคนเหมือนกับพวกเราจะดีไม่ดีท่านก็รักรักด้วยความรู้สึกที่เป็นใครก็รักไม่ได้เหมือนกับพ่อแม่ ถ้าเราแขนไม่ดีใครจะรักเราถ้าเราหน้าตาไม่ดีใครจะรักเราไม่มีนะเชื่อว่าไม่มีนะเขาก็กลัวลำบากกลัวทุกข์กลัวยากแต่พ่อแม่ไม่ได้กลัวก็เห็นว่าลูกเนี่ยเป็นลูกของแม่ก็พอไม่ต้องเป็นอะไรเป็นลูกของแม่ก็พออโกธะเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้คิดว่าพวกเราเป็นอื่นเลย ขอให้คนในแผ่นดินเนี่ยจะเป็นอะไรท่านก็ถือว่าเป็นคนไทยที่ท่านรักนะจะดีไม่ดีท่านก็ไม่โกรธในจิตในใจของพระองค์ท่านก็เรียกว่าเป็นพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมไม่ได้ปกครองพวกเราปกครองแผ่นดินเราจะเป็นอะไรท่านก็ขอให้เป็นเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นอะไรก็เป็นนะจะกินเหล้าเมายาก็ ขอให้กลับใจจะมาบวชไม่มาบวชก็ขอให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมไม่บวชก็ขอให้มีสติมีปัญญากลับมาบวชเถอะถ้าไม่บังคับจะให้เป็นอะไรท่านก็รักไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าก็รักตามป่าตามเขาบนดอยต่างๆเราเคยไปบ้างไหมล่ะมันทุกข์ยากลำบากแค่ไหนพระองค์ก็ทรงเสด็จไป ไม่มีที่ไหนประเทศไทยที่ท่านไม่เคยทรงเสด็จไปท่านรักหมดรักเหมือนที่บอกว่าขอให้เป็นคนไทยก็รักเหมือนที่ว่าตาบอดหูหนวกขอให้เป็นลูกแม่รักทุกคนท่านพ่อหลวงหรือว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นพ่อของแผ่นดินเนี่ยอยู่ที่ไหนท่านก็รักนะท่านก็ถือว่าเนี่ยอโกธะไม่โกรธเลย ไม่ถือว่าเป็นภาระไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องหนักหนาอะไรทั้งกับมีจิตมีใจน้ำพระฤทัยที่ต้องดูแลปกป้องพวกเราอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนท่านไม่เคยคิดจะให้ร้ายคิดร้ายใครทั้งกายทั้งวาจาแล้วพระฤทัยของพระองค์ท่านมีแต่ให้อย่างเดียวนะให้อภัยโทษทุกอย่าง นะไม่โกรธแล้วก็ยังอวิหิงสาไม่เบียดเบียนนะไม่เคยที่จะคิดจะเบียดเบียนมีแต่ประเทศไหนเกิดภัยอันตรายพระองค์ท่านก็แสดงน้ำพระฤทัยไปช่วยตลอดนะไม่เคยคิดจะมีศัตรูแล้วก็ไม่เคยมีศัตรูด้วยนะมีแต่จะให้อย่างเดียวไปที่ไหนไม่เคยหวั่นไหวนะเพราะว่าน้ำพระฤทัยท่านมั่นคงเชื่อในบุญเพราะบุญเนี่ยมีจริง ทศพิธอาราชธรรมที่พระองค์ทรงปกครองเป็นประจักษ์ขันติความอดทน
นะท่านความอดทนอย่างมากนะไม่เคยเลยนะซึ่งพวกเราเห็นท่านย่อท้อหรือว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นอื่นนะเป็นพระราชาผู้ซึ่งมีขันติบารมีเป็นอย่างยิ่งไม่เคยทิ้งคนไทยไม่เคยทิ้งประเทศไทยนะจะอย่างไรท่านก็อยู่จะอย่างไรท่านก็ปกป้องพวกเราองค์สังฆราชพระองค์ท่านที่ท่านส่งละสังขารไปส่งสิ้นไปเนี่ยเคยเปรียบว่าองค์พระราชาเปรียบเหมือนฉัตรที่เราว่ามีฉัตรมงคลเนี่ยเหมือนฉัตรฉัตรเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องภัยอันตรายจากลมจากแดดจากพายุจากอาวุธจากสงครามลองนึกดูว่าถ้าเราประเทศไทยไม่มีพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นเลยสมัยสุโขทัยเลยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเราก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ใช่ไหมพระนเรศวรนะพระเจ้าตากสินรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าเนี่ยปกป้องแผ่นดินไว้พวกเราเนี่ยจนถึงรัชกาลองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่มีพระเจ้าอยู่หัวพระราชาเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะอยู่อย่างไรนะเราก็จะต้องทุกข์ยากลำบากนะไม่มีใครปกป้องเราไม่มีใครมาคุ้มภัยให้เรานะฉะนั้นคนที่มาปกป้องคุ้มภัยเราก็ต้องแข็งแกร่งอดทนนะภัยอันตรายอะไรใดๆมาก็ต้องปกป้องนะคุ้มภัยไว้ให้ได้เหมือนกับฉัตรคอยปกป้องแข็งแรงกว่าทุกแดดทุกลมทุกฝนทุกอาวุธใดๆก็ไม่หวั่นไหวนะขันติบารมีนะมีความอดทนข้อสุดท้ายอวิโลธนะความเที่ยงธรรมความเที่ยงธรรมเนี่ยพระองค์ท่านก็เป็นที่ประจักษ์ให้เราท่านไม่เคยเป็นอื่นนะพระองค์ท่านเนี่ยมีแต่เรื่องให้เราทำความดีนะแล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงเรียกว่านามพระทัยท่านนะที่เรียกว่าทรงงานเนี่ยมีแต่เรื่องดีให้เราทั้งหมดนะเรื่องไม่ดีไม่เคยเกิดขึ้นนะจากข่าวในพระราชสำนักเลยทุกวันไม่มีนะความเที่ยงธรรมมีแต่เรื่องดีอย่างเดียวนะอะไรดีท่านก็นำให้พระสงฆ์นิกรของท่านได้เห็นว่าเนี่ยความเที่ยงธรรมนะไอ้ที่ไม่ดีก็มีแต่ไม่เคยที่จะให้มีประจักษ์เกิดขึ้นมาอย่างที่เรามีความสุขอยู่ได้นะก็อาศัยทศพิธราชธรรม10ประการทานังการให้ทานศีลังการรักษาศีลปริจาคะการเสียสละอาสวะความซื่อตรงมัถวะความอ่อนโยนตบะความเพียรอโกธะความไม่โกรธอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนขันติความอดทนข้อสุดท้ายก็อวิโลธนะความเที่ยงธรรมดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยที่ได้มาเกิดในแผ่นดินไทยเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นบุญอันสูงสุดนะเรียกว่าเราโชคดีที่สุดในโลกเนี่ยที่ได้เกิดมาอาศัยใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านทำให้เรามีความสุขนะคนทั้งแผ่นดินเนี่ยมีความสุขนะเรียกว่ามีความสุขเพราะว่าอาศัยพระบารมีของพระองค์สร้างบารมีมามีบุญมีบารมีนำพาให้เรามีความสุขได้พอวันที่5ธันวาคมทุกคนเริ่มมีความสุขใส่เสื้อเหลืองกันนะภูมิใจอยากแสดงออกว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยมีการบวชพระถวายเป็นพระกุศลนะมอบกายวาจาใจถวายชีวิตมาสร้างบุญสร้างกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านมาสร้างโรงทานวันนี้นะก็เดินไปดูโรงทานเนี่ย
คนให้ก็ดีใจให้แต่ของดีๆถามเป็นไงบอกทานเจ้าเดียวก็อิ่มแล้วเพราะเป็นของดีไม่ต้องพูดถึงมากมายแล้วแค่เจ้าเดียวก็อิ่มแล้วแล้วมีมากมายเหลือเกินมีจนเรียกว่าใครมาให้ลองทานก็มีความสุขให้แต่ของดีคนที่มารับทานก็มีความสุขนะเพราะว่ารับแล้วก็สบายใจมีแต่ของดีลองนึกดูว่าวันที่5 ธันวาคมเนี่ยคนใจเนี่ยดีใจเหมือนเรามีพ่อมีแม่มีความสุขเนี่ยใช่ไหมเราก็มีความสุขไปด้วยเพราะท่านมีพระบารมีเหมือนกันถ้าเราจะตอบแทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอบแทนแผ่นดินเนี่ยเราก็ต้องมอบความสุขโดยการให้ทานในการรักษาศีลในการปฏิบัติธรรมเนี่ยตามรอยพระพุทธเจ้าเนี่ยพอจะตอบแทนสูงสุดก็ต้องมีศีลมีธรรมเอากายวาจาใจของเรามาทำเป็นบุญบุญกับบุญนะก็จึงจะตอบแทนกันได้พระองค์ท่านมีบุญบารมีแล้วต้องตอบแทนด้วยบุญบารมีน้ำจิตน้ำใจของเราให้มีความโลภน้อยลงความโกรธน้อยลงความหลงน้อยลงให้มีความสุขอยู่กับใครก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขแห่งความสุขที่เราทำเป็นบุญเป็นบารมีเนี่ยนะพระองค์ท่านทรงเคยตรัสว่าความสุขของท่านอยู่ที่ท่ามกลางประชาชนดังนั้นพวกเราเป็นประชาชนนะเราก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีในการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความสุขนะถ้าทุกคนนะมีศีลมีสมาธิมีสติมีปัญญาเนี่ยพ่อแม่จะมีความสุขไหมถ้าเรารู้ว่าลูกเรามีความสุขพ่อแม่ถึงอยู่ไม่ได้เห็นรู้ว่าลูกเราเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีความสุขเนี่ยพ่อแม่ก็มีความสุขเหมือนกันดังนั้นความสุขที่เรามาร่วมกันประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำนะได้แสดงออกแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรนะก็ขออนุโมทนาจากการที่เราได้เห็นโอกาสที่ดีนะก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็พระภิกษุที่บรรพชาอุปสมบทในวันนี้ในวันที่5 ธันวาคมนะแล้วก็พวกเราเนกขัมมะทุกคนนะแล้วก็ญาติโยมทุกท่านตลอดจนที่มาเปิดโรงทานที่วัดสังฆทานเนี่ยนะก็ทำให้วัดสังฆทานนี้นะมาแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจด้วยแล้วก็อิ่มบุญอิ่มท้องด้วยนะแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัตินะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ขอถวายเป็นสังฆบูชาอีกครั้งหนึ่งนะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานที่สุดแล้วขอให้เราทุกคนทุกท่านอย่าได้ประมาทนะว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจริงๆแล้วชีวิตของเราไม่ได้ยืนยาวนะเราก็ควรที่จะน้อมนำนะเอาหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเศรษฐกิจพอเพียงนะเรามีเท่าไหร่เราก็พอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราได้นะเราก็มีความสุขนะให้เรามีแต่สิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตนะให้เราเข้าถึงธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ